สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาไปบินชมภูเขาไฟฟูจินะฮะซึ่งเป็นภูเขาไฟที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามากเลยนะครับเพราะว่าในหนังญี่ปุ่นนะฮะเกือบทุกเรื่องก็ต้องไปถ่ายที่ภูเขาไฟฟูจิถ้ามีเป็นแบ็กกราวด์นะฮะดูกับหนังมาตั้งแต่เด็กๆก็เห็นภูเขาไฟฟูจินะหรือที่เขาเรียกภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะฮะก็วันนี้เราจะบินขึ้นจากสนามบินฮาเนดะนะฮะก็ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราไปญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีสนามบินนาริตะกับสนามบินฮาเนดะนะฮะก็สนามบินฮาเนดะเนี่ยฮะก็อยู่ห่างจากสนามบินนาริตะเนี่ยก็ไม่ไกลมากนะฮะก็ถ้าเกิดนั่งรถโดยสาร1รถเมล์เนี่ยฮะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะก็วันนี้เราก็เลือกสนามบินฮาเนดะแล้วก็จะบินตรงไปที่ภูเขาไฟฟูจินะฮะข้อสนามบินฮาเนดะเนี่ยชื่อเต็มๆก็คือท่าอากาศยานานาชาติโตเกียวนะฮะก็เป็นสนามบินที่เปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศเป็นหลักมาเป็นเวลายาวนานนะแต่ในปี2010เนี่ยก็เปิดทำการอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศนะก็หลังๆเนี่ยเราก็เลยไปที่สนามบินแห่งนี้เนี่ยบ่อยประกอบกับอาคารผู้โดยสาร2เนี่ยก็ได้เริ่มให้บริการสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเนี่ยตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะหลังๆเราก็เลยไปสนามบินเนี่ยประจำเลยที่นี่ก็เลยกลายเป็นสนามบินที่สะดวกที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนโตเกียวนะเนื่องจากอาคารผู้โดยสารทั้ง3แห่งเนี่ยมีบริการเส้นทางบินไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกแล้วก็สถานที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะฮะก็นอกจากนี้เนี่ยสนามบินฮาเนดะยังเป็นสนามบินที่มีจำนวนผู้ใช้บริการมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยบินขึ้นมาแป๊บเดียวนะฮะก็เห็นภูเขาไฟฟูจิเนี่ยฮะอยู่ไกลๆลิบๆตรงนู้นนะฮะเห็นไหมตรงหน้านะฮะก็เรียกว่าอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะแล้วก็เดินทางไปที่อื่นๆเนี่ยสะดวกนะคนก็เลยมาลงกันที่นี่กันเยอะนะสายการบินต่างๆนะที่เราไปไม่ว่าจะเป็น ANA หรืออะไรเงี้ยมันก็มาลงกันตรงเนี้ยนะฮะสนามบินฮาเนดะแล้วก็ต่อเครื่องไปสมมติจะไปอเมริกาก็มาต่อเครื่องตรงนี้นะฮะก็ขนมเนี่ยนะฮะพอไปถึงปั๊บถ้าเกิดเรามีเวลาเหลือเยอะก็ไปที่ร้านขนมฮะดิวตี้ฟรีอยู่ในสนามบินเนี่ยโอ้โหขนมที่เราเห็นขายที่ไอคอนสยามหรือพารากอนเนี่ยนะฮะโอ้โหขนมนี่ถูกมากๆนะช็อกโกแลตพวกอะไรพวกเนี้ยขนมญี่ปุ่นนะฮะก็ถูกมากๆเห็นคนไทยเนี่ยไปถึงปั๊บหยิบใส่ตะกร้าหยิบแรงฮะคิวยาวเหยียดนะครับบางทีเวลาถ้าเกิดรอเวลาไม่เยอะนะฮะต่อแถวจ่ายเงินไม่ทันนะครับก็พลาดไปหลายทีแล้วเหมือนกันนะครับก็ภายในสนามบินฮาเนดะเนี่ยก็มีสถานที่ดึงดูดใจมากมายนะก็สวยงามนะขนมเยอะนะร้านอาหารร้านค้าสุดพิเศษนะก็ต่อไปนี่คนก็คงจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคต่อไปเนี่ยนะฮะเราก็จะไปที่ภูเขาไฟฟูจินะหรือฟูจิแล้วนะฮะก็เวลาเรามาเที่ยวภูเขาไฟฟูจินะที่เรากำลังจะบินไปนี่นะครับก็มันก็มีที่เที่ยวต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยนะฮะผมก็จะหาข้อมูลมาจากในอินเทอร์เน็ตนะว่าจะต้องทำอะไรกันบ้างนะเวลามาเที่ยวที่นี่ก็พอนึกถึงประเทศญี่ปุ่นนี่ฮะ อย่างแรกที่เรานึกถึงก็คือภูเขาไฟฟูจิฮะเป็นโลโก้ของร้านฟูจิด้วยก็เวลาไปกินอาหารญี่ปุ่นก็เห็นทันทีนะครับภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่มีขนาดสูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ นะที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยจะต้องมาถ่ายรูปกับภูเขาไฟฟูจิเนี่ยให้ได้เลยที่เราเห็นตรงหน้าเนี่ยนะฮะข้างบนก็เป็นสีขาวๆนะครับห่างจากโตเกียวที่เมื่อกี้เราขึ้นมาจากสนามบินเนี่ยประมาณ100กิโลเมตรนะถ้าเกิดขับรถมาก็อาจจะสัก2ชั่วโมงมั้งนะฮะก็แล้วแต่ขับเร็วขับช้านะจอดดูวิวหรือเปล่านะก็เลยเป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบแพลนเนี่ยให้อยู่ในเป็นแพลนแบบเที่ยววันเดียวกลับนะฮะไปเช้าเย็นกลับเลยนะมาได้ตลอดทั้งปีนะฮะปกติแล้วเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็นิยมมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศวิวธรรมชาติที่สวยงามนะตอนขึ้นภูเขาไฟฟูจิก็ทางขึ้นก็จะเป็นแบบว่ามีเสียงเพลงฟูจิให้ฟังด้วยนะเกิดจากล้อในสัมผัสกับพื้นที่เขาทำเป็นร่องๆไว้มันก็จะเป็นคล้ายๆบรรเลงเพลงนะฮะก็ไพเราะดีเหมือนกันนะครับวิวธรรมชาติเนี่ยสวยสดงดงามมากๆท้องฟ้าสีฟ้าละมุนตัดกับหิมะสีขาวเนี่ยที่เรามองเห็นเนี่ยนะฮะที่ด้านบนเนี่ยภูเขาไฟฟูจิเนี่ยก็เนื่องจากว่าอยู่ในที่สูงนะหิมะก็เลยปกคลุมตลอดทั้งปีนะฮะก็เป็นวิวสวยงามนะที่ทุกคนต้องไปเห็นด้วยตาจริงๆสักครั้งหนึ่งอันนี้เราก็มาบินให้ชมกันจากในโปรแกรมสักทีนึงนะซึ่งมีความเหมือนจริงมากๆนะครับก็นอกจากที่เรามาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันแถวนี้เนี่ยฮะเขาก็จะมาทำอะไรกันอีกนะฮะ
อย่างแรกก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นฤดูการปีนภูเขาไฟฟูจินะที่จัดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นะก็คือฤดูร้อนนะเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกาเนี่ยก็กิจกรรมนี้เนี่ยพวกเขาร่วมไปพิชิตยอดเขามาแล้วเนี่ยก็เยอะนะฮะก็ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากจะไปไต่เขาฟูจิเนี่ยก็ต้องเตรียมร่างกายฟิตให้พร้อมนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ 4-8 ชั่วโมงนะใครที่จะมาก็เอารองเท้าปีนเขาเอาหมวกเอาแผนที่น้ำดื่มอะไรมาเนี่ยก็พกมาให้เรียบร้อยนะอย่าพกมากเกินไปเพราะมันจะหนักนะฮะก็มาไต่เขาไปมาไต่เขาฟูจิกันนะครับอีกแห่งหนึ่งก็คือฟูจิซูบารุไลฟ์ฟิฟสเตชันนะครับเป็นจุดแวะพักทั้งรถทั้งคนเลยก็ว่าได้นะสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นส่วนของทางเข้าที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดเลยก็คือตรงเส้นทางโยชิดะนะฮะก็เป็นเหมือนกับจุดรวมพลของนักท่องเที่ยวเลยที่จะมานัดเจอกันนะก็พื้นที่โล่งๆนะฮะเป็นจุดพักรถของรถบางสายนะจะเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งมีร้านอาหารอะไรด้วยนะเพื่อก่อนที่จะไปถึงภูเขาไฟฟูจิกันเพราะว่าเวลาเขามากันจริงๆเขาไม่ได้บินมาอย่างนี้นะส่วนมากจะนั่งรถทัวร์มาหรือขับรถมานะครับก็จะต้องมีจุดแวะพักเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับต่อมาก็คือทะเลสาบนะฮะตรงที่อยู่แถวภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมี5ทะเลสาบนะครับก็อยู่รายล้อมรอบฟูจิซังบริเวณตีนเขานะฮะคนไทยก็จะชอบเรียกว่าทะเลสาบทั้ง5นะฮะก็มีทะเลสาบโมโตซุทะเลสาบไซทะเลสาบโชจิทะเลสาบคาวางูจิแล้วก็ทะเลสาบยามานากะนะฮะก็เป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มาเที่ยวภูเขาไฟฟูจินี่ประเดี๋ยวเราบินรอบๆเนี่ยเราก็จะเห็นข้างล่างนะแต่ว่ามันจะเรียกว่าผ่านไปเร็วมากนะไม่ได้ดื่มด่ำเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเราบินด้วยความเร็วประมาณ 3-400 ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยผมพยายามลดความเร็วแล้วนะฮะตอนนี้บินอยู่500นะฮะเดี๋ยวก็จะลดเหลือ 3-400 แล้วพอไปบินไปใกล้ๆเนี่ยเราก็จะลดความเร็วช้าๆหน่อยนึงเพราะบินเร็วเดี๋ยวดูไม่ทันนะฮะก็ตอนนี้ก็เนื่องจากมันยังอยู่ไกลนะประมาณ100กิโลเนี่ยเราก็จะบินเร่งความเร็วไปก่อนนะครับก็ภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาไฟนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีการพ่นลาวาออกมานะฮะมีการพ่นลาวาออกมาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นภูเขาไฟอ่ะมันไม่ใช่ภูเขาธรรมดานะฮะมันก็จะมีปากปล่องภูเขาไฟนะเราก็จะบินขึ้นไปดูข้างบนนะฮะว่าปากปล่องภูเขาไฟเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับว่าหลายคนถ้าเกิดนั่งรถทัวร์มาคงไม่เห็นปากปล่องนะนี่เราก็เนื่องจากมีโปรแกรมจำลองเสมือนจริงแล้วเนี่ยทำได้เหมือนมากๆเลยของ Microsoft เนี่ยนะฮะแล้วก็ลองไต่ระดับขึ้นมาดูนะฮะไต่ระดับขึ้นมาดูนะก็ขึ้นมาถึงยอดภูเขาไฟแล้วนะฮะก็คือปากปล่องภูเขาไฟตรงนี้ฮะสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่พ่นลาวาออกมาแต่ว่าสมัยนี้ก็ดับไปแล้วนะก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็รูปทรงของภูเขาไฟฟูจิเนี่ยมันเป็นภูเขาที่มีความสวยงามนะมีความสวยงามก็เลยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับบนยอดเขาเนี่ยฮะที่เรากำลังบินอยู่นี่ฮะมีสภาวะอากาศหรือสภาพภูมิอากาศเนี่ยแบบทุนดรานะฮะก็อุณหภูมิต่ำสุดเท่าที่มีการบันทึกเนี่ยอยู่ที่ติดลบ38องศาเซลเซียสนะฮะก็คือติดลบเยอะนะฮะคล้ายๆกับขึ้นไปขั้วโลกเหนือนะครับก็แล้วก็อุณหภูมิสูงสุดเนี่ยนะฮะ17.8 นะก็อันนี้เกิดขึ้นมาเมื่อปี1942นะฮะก็เรียกว่ามีการบันทึกอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดไปนะแต่ว่าปกติแล้วก็หนาวแบบหิมะตกกันนะฮะเชื่อกันว่าผู้ปีนภูเขาไฟฟูจิครั้งแรกเนี่ยฮะปี1206ก็ประมาณ100ปีมาแล้วนะไม่ใช่ฮะ 1,000 ปีมาแล้วนะฮะ 1,000 ปีมาแล้ว 1,260 ปีนะครับโดยนักบวชท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็ในช่วงระหว่างนั้นนะฮะจนถึงยุคเมจิเนี่ยภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งห้ามผู้หญิงขึ้นนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็เห็นได้จากภาพเขียนหรือภาพวาดต่างๆแม้กระทั่งร้านอาหารที่เราชอบไปกินนะก็ยังเป็นรูปภูเขาไฟฟูจิเลยนะฮะแล้วก็ในอดีตเนี่ยภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเป็นที่ฝึกฝนของฐานทัพซามูไรนะซึ่งในปัจจุบันฐานทัพหนึ่งของกองทหารญี่ปุ่นก็ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจิเนี่ยนะอันนี้ตอนนี้เราก็เรียกว่ามาบินรอบๆ
ให้ชมกันระยะใกล้บ้างไกลบ้างเนี่ยอันนี้ก็จะเห็นนะฮะผมพยายามบินช้าๆรอบๆนะแล้วก็ถ่ายไปนะจะเห็นว่าเป็นภูเขาไฟที่มีความสมมาตรนะบริเวณยอดๆก็เนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่สูงนะมันก็เลยมีหิมะปกคลุมมาส่วนข้างล่างเนี่ยฮะต่ำลงไปมันก็พอเริ่มลงไปต่ำเนี่ยอุณหภูมิมันก็จะเริ่มสูงขึ้นมันก็จะหิมะละลายมันก็เลยกลายเป็นต้นไม้นะครับรูปแบบของภูเขาไฟฟูจิแล้วกิจกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนะฮะก็กลายเป็นวิถีปฏิบัติทางศาสนาที่เชื่อมโยงผู้คนที่นับถือศาสนาชินโตพุทธศาสนาและธรรมชาติเข้าด้วยกันนะแล้วก็ภูเขาไฟฟูจินี่มีอิทธิพลต่อศิลปินในช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่19ในการผลิตภาพเขียนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้ภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกทั้งหมดนี้นะครับภูเขาไฟฟูจิเนี่ยตอนนี้เรามาบินอยู่ที่ความสูง 3,776 เมตรนะก็3กิโลกว่านะ3กิโลกว่าก็ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดยามานะแล้วก็จังหวัดยามานาชินะฮะแล้วก็ชิซูโอกะนะฮะก็เป็นหนึ่งในทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นภูเขาไฟที่มีรูปร่างสมมาตรนะก็คือบินไปทางไหนก็หน้าตาเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็หิมะปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปีนะก็แต่ละปีเนี่ยฮะก็มีนักท่องเที่ยวมาเยือนนะมาเที่ยวถ่ายรูปชมอากาศสัมผัสอากาศหนาวนะก็เยอะมากๆในแต่ละปีโอเคเราก็บรรลุวัตถุประสงค์ของวันนี้แล้วนะก็บินรอบนะรอบมาชมระยะใกล้ต่อไปผมก็ไม่ได้วางแผนอะไรไว้นะก็จะบินรอบๆนะเจอสนามบินที่ไหนก็ลงเลยนะฮะก็ส่วนมากสนามบินแถวนี้มันก็ไม่ใช่สนามบินนานาชาตินะก็น่าจะเป็นสนามบินเล็กๆเจอแล้วนะฮะอยู่ข้างบนนะครับซ้ายมือนะฮะตรงนั้นคือสนามบินนะฮะผมก็นำเครื่องลงเลยนะฮะก็ลงได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ได้ไม่ได้เราก็จบคลิปเลยก็แต่ละวันเราก็จะพาไปเที่ยวที่น่าสนใจนะแปลกๆสวยๆนะก็เป็นไอเดียนะสำหรับคนที่กำลังวางแผนไปเที่ยวนะว่าเรากำลังจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนดีนะก็มาดูคลิปกันก่อนจะได้รู้ว่าไปถึงปั๊บเราจะต้องไปไหนกันมั่งนะอันนี้ผมก็พยายามเปิดแฟลปลดความเร็วลงต่ำนะตอนนำเครื่องลงนะเนื่องจากเครื่อง Airbus A320 เนี่ยนะครับเราขับประจำแล้วเพราะว่ามันบังคับง่ายไม่เมื่อยมือนะฮะก็เราก็เลยชอบใช้เครื่องลำนี้เนี่ยบินเที่ยวนะจะบินช้าบินเร็วบินอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยตกนะมันบังคับง่ายนะครับบางทีใช้เครื่องอื่นบังคับเนี่ยผมพาบินชมวิวเพลินนะมันก็ชอบชนตึกชอบอะไรอยู่เนี่ยบังคับควบคุมยากบางทีควบคุมได้แต่มันต้องควบคุมคันบังคับตลอดเวลาเมื่อยมือนะฮะก็เลยใช้เครื่องบินลำนี้เนี่ยบังคับง่ายนะฮะก็นำเครื่องลงจอดนะที่สนามบินเล็กๆแห่งนี้เนี่ยนะเชิงภูเขาไฟฟูจินะโอเคก็สนามบินเล็กไปหน่อยนะฮะแต่เราก็ลงถึงพื้นได้นะฮะโอเคมาชมอีกมุมนึงแล้วกันฮะมุมนี้นี่สวยงามมากก็ภูเขาไฟฟูจิเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือของเครื่องบินนะฮะโอ้สวยงามมากๆเลยนะเนี่ยภูเขาไฟแห่งนี้เนี่ยใหญ่มากๆเลยนะฮะแต่ว่าที่เราเห็นเล็กๆเนี่ยเพราะว่าบางทีอยู่จากโตเกียวเนี่ยมองมามันไกลนะมันไกลมันก็เลยเห็นเล็กกระติดเดียวพอเข้ามาใกล้ๆมันใหญ่มากเลยนะครับโอเคเราก็จะนำเครื่องลงแล้วนะครับโอเคก็ใครอยากให้พาไปบินที่ไหนนะก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะฮะผมก็จะพาไปหลายๆที่นะในโลกไปไหนก็ได้นะฮะมีแผนที่โลกทั้งใบอยู่ในมือนะฮะก็บินไปไหนก็ได้นะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ